สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักเรียนโรงเรียนราชินีฉีกใบประกาศทิ้งหลังโรงเรียนสั่งห้ามยุ่งการเมืองเมื่อวันที่21สิงหาคม2563โรงเรียนราชินีได้ออกประกาศสั่งห้ามนักเรียนเคลื่อนไหวทางการเมืองถ้าหากฝ่าฝืนคำสั่งก็จะลงโทษตามกฎระเบียบระหว่างนี้หากผู้ปกครองไม่พอใจสามารถให้เด็กลาออกไปเรียนที่อื่นได้เลยจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ขณะเดียวกันในโลก Twitter ก็มีการเผยคลิปนาทีที่นักเรียนโรงเรียนราชินีบางกลุ่มฉีกประกาศของทางโรงเรียนทิ้งโดยผู้โพสต์คลิปดังกล่าวได้เขียนข้อความระบุว่าโรงเรียนราชินีประกาศสั่งห้ามนักเรียนก้าวล่วงสถาบันใครฝ่าฝืนถูกลงโทษและไม่ปกป้องจากตำรวจที่จะเข้ามาจัดการได้ส่วนผู้ปกครองใครไม่พอใจมาลาออกได้นักเรียนเลยฉีกประกาศของโรงเรียนทิ้งอย่างที่เห็นนะครับสุดปังคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ